เริ่มกันที่ข่าวเมื่อคืนนี้ที่ตำรวจสน.ปทุมวันได้บุกเข้าไปในสถานบันเทิงนะครับที่ชื่อว่าทาพาสมิวสิกผับมิวสิกบาร์นะครับซึ่งอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ตรงสี่แยกราชประสงค์ตรงข้ามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่ามีการร้องเรียนมาหลายครั้งว่าผับนี้นะครับบาร์นี้เปิดเกินเวลาแล้วก็มีการขายเหล้านะจำหน่ายเหล้าให้กับผู้ที่มาดื่มกินในร้านซึ่งก็จุนักเที่ยวเนี่ยนะฮะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือเกินกว่า 50% นะครับเพราะว่าร้านนี้มีแอร์นะครับร้านมีแอร์นั้นก็จะรับลูกค้าได้ไม่เกิน 50% นะครับซึ่งมีลูกค้าทั้งหมด93คนก็บุกเข้าไปรวบตัวนะครับนี่นะฮะทั้งที่มีการเข้าไปตักเตือนแล้วเมื่อวันที่16นะครับแล้วเมื่อวันที่17วันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางผอ.เขตปทุมวันก็เข้าไปตักเตือนก็ยังไม่จำนะฮะก็ยังเหิมเกริมที่จะเปิดให้บริการอีกเมื่อคืนนี้4ทุ่มก็เลยโดนเข้าไปจับกลุ่มนะครับวันนี้นะครับทางด้านของพนักงานสอบสวนได้ยื่นฟ้อง62ผู้ต้องหาครับจาก93คนยื่นฟ้องไป62คนในความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินผู้ต้องหารับสารภาพศาลพิพากษาว่าผู้ต้องหากระทำความผิดตามฟ้องปรับคนละ 5,000 บาทรับสารภาพลดเหลือกึ่งหนึ่งปรับคนละ 2,500 บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจสน.ปทุมวันก็นำกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็จับกุมตัวได้แล้วก็ส่งศาลนะครับ62คนที่เหลือนะครับที่เหลือก็อยู่ระหว่างการดำเนินการภายหลังต่อไปครับนี่นะฮะอันนี้สอบเสร็จแล้ว62คนก็ยื่นฟ้องปรับไปคนละ 2,500 บาทครับ 2,500 บาทนะฮะแล้วก็มีคดีค้างเก่าท่านผู้ชมฮะมีคดีค้างเก่าตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับกับทางด้านของนักแสดงชื่อเติ้ลธนพลอันนี้ท่านคงจำได้ว่าเติ้ลธนพลนั้นมีคาแคร์นะครับแล้วก็คาแคร์นั้นแอบใช้ไฟของรัฐฟรีนาน 2-3 ปีนะครับซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโจทยื่นฟ้องนักแสดงชื่อเติ้ลธนพลในข้อหารักทรัพย์ฮะคนนี้ครับในข้อหารักทรัพย์ตามหมายเลขคดีออ่าง145นะครับทับ2562เนื่องจากนักแสดงคนนี้มีพฤติกรรมขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคร์ของตนเองเป็นเวลานาน 2-3 ปีในช่วงเดือนกรกฎาคม2562ทางศาลจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีการตัดสินคดีนี้ให้จำคุกนะครับเติ้ลธนพลเป็นเวลา5ปีไม่รอลงอาญาแต่เนื่องจากยอมรับสารภาพผิดศาลก็ลดโทษให้เหลือโทษจำคุก2ปี6เดือนต่อมาศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินลดโทษเหลือจำคุก1ปีฮะจาก5ปีนะครับลดโทษจำคุก2ปี6เดือนนะครับแล้วศาลอุทธรณ์ลดโทษเหลือ1ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับล่าสุดมีรายงานจากเพจ Facebook See True ว่าในช่วงสายของวันนี้ครับศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาในคดีนี้ยืนยันตามศาลอุทธรณ์ให้จำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับจำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาศาลฎีกานะครับก็แสดงว่าจบแล้วครับเติ้ลธนพลติดคุก1ปีนะฮะไม่รอลงอาญาไม่รอลงอาญาฮะนี่ฐานลักทรัพย์ฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นคดีตัวอย่างครับขโมยใช้ไฟฟรีนะครับ 2-3 ปีถือว่าลักทรัพย์เรียบร้อยเลยฮะต่อไฟหลวงเข้าคาแคร์ใช่นี่นะครับท่านผู้ชมครับมีรายงานว่าพรุ่งนี้ปตท.แล้วก็บางจากประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด20สตางค์ต่อลิตรนี่นะฮะลดนะฮะไม่ใช่เพิ่มลด20สตางค์ต่อลิตรแต่ลดนิดเดียวเองนะฮะมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับ20ตุลาคมตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปราคาใหม่ก็ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับเบนซินก็38.96สตางค์ต่อลิตร38.96สตางค์ต่อลิตรนะฮะแล้วก็แก๊สโซฮอล์95 31.55สตางค์ต่อลิตร91.28 บาทต่อลิตรนี่นะครับดีเซล B7 ก็29.29 บาทต่อลิตรราคาใหม่นะครับปรับลง20สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 แล้วก็ดีเซลพรีเมียม B7
็เติมได้พรุ่งนี้นะฮะวันนี้ก็มีข่าวนะครับว่าในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เชิญรองนายกรัฐมนตรีทุกคนนะครับรองนายกรัฐมนตรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรไม่ว่าจะเป็นท่านวิศนุเครืองามคุณจุรินทร์ ลักษณวิสิทธิ์นะครับคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวท่านนี้เป็นรัฐมนตรีพลังงานด้วยนะครับคุณอาคมเติมพิทยาไปสิทธิ์ท่านนี้ไม่ได้เป็นรองนายกแต่เป็นรัฐมนตรีคลังคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมทั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเข้ามาหารือกันเป็นเวลาเกือบชั่วโมง มีรายงานว่าหารือเกี่ยวกับปัญหาราคาน้ำมันนะครับที่ขณะนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกรงว่าจะกระทบในหลายภาคส่วนและกระทบต่อประชาชนนะครับก่อนขึ้นหารือนายกก็หันมาโบกมือแล้วก็ชูมือสัญลักษณ์ I love you ให้กับช่างภาพให้กับนักข่าวนะครับแล้วก็หันบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลิกสักทีเถอะนะครับนี่นะฮะก็ไปหารือกันซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหลังการประชุมเรื่องนี้กับรองนายกนะครับคุณสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่าในที่ประชุมก็มีการรายงานความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับราคาน้ำมันซึ่งก็จะมีมาตรการสนับสนุนต่างๆนะครับทั้งการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้และการกู้เงินเพิ่มนะฮะนี่แล้วก็มีข่าวว่าความที่เชิญท่านเชิญคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเชิญเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับก็คิดว่านอกจากจะมีการหารือกันถึงเรื่องของการแก้ปัญหาราคาน้ำมันขึ้นในตอนนี้แล้วน่าจะมีการเตรียมปรับครม.ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคือเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าไปทำไมนะครับนี่นะฮะดูแล้วไม่ค่อยเกี่ยวก็เลยคิดกันว่าสงสัยมีเรื่องของการจะปรับครม.แน่ๆนะครับปรับครม.แน่ๆแล้ววันนี้เรื่องของพลังงานนะครับFacebook ของชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์นะคนนี้ได้ไปแชร์เฟกนิวฮะแชร์เฟกนิวจากคนใช้ Facebook คนหนึ่งที่ระบุข้อความนะครับบอกว่าด่วนนี่ฮะข่าวที่คนไทยต้องตะลึงประเทศไทยครองอันดับหนึ่งประเทศที่มีราคาน้ำมันแพงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับค่าแรงและรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะครับบอกว่าเนี่ยไทยเราครองอันดับหนึ่งประเทศที่มีราคาน้ำมันแพงสุดเมื่อเทียบกับค่าแรงและรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแต่พอสืบค้นลงไปแล้วนะฮะราคาน้ำมันประเทศในอาเซียนจากเว็บไซต์กระทรวงพลังงานนะครับก็พบว่าลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามมีราคาน้ำมันสูงกว่าไทยฮะ4ประเทศนี้มีราคาน้ำมันสูงกว่าไทยและประชาชนในประเทศทั้ง4นี้ก็มีรายได้ต่อวันต่ำกว่าไทยด้วยฉะนั้นที่บอกว่าไทยนะครับเป็นอันดับหนึ่งราคาน้ำมันแพงที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะในโลกนะฮะก็ถือว่านายชาญวิทย์คนนี้แชร์เฟกนิวนะฮะแชร์เฟกนิวคือตลอดตอแหลครับทางโซเชียลดูสิฮะหน้าแหกสิฮะใช่ครับหน้าแหกสิฮะคนแบบนี้นะฮะไม่สนใจอะไรอยู่แล้วฮะโอ้โหระดับนี้แล้วนะไม่น่าทำแบบนี้นะระดับนี้แล้วเนี่ยโอ้โหนี่นะแล้วก็วันนี้